็รู้สึกประทับใจมากกว่าครับเพราะว่าทางผู้จัดการทีมทางทีมสตาฟนะครับก็ได้เห็นความสำคัญของเราว่าเรายังพอมีศักยภาพที่จะช่วยน้องๆ นะครับแล้วก็พาน้องๆไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ใช้ประสบการณ์นะครับในการเล่นในการแข่งขันเพื่อนำชัยชนะมาสู่ทีมชาติไทยของเรานะครับกติกาใหม่ผมมองว่ามันก็ไม่ต่างจากเกม21หรอกครับเพราะว่ามันก็แค่เหลือ15แต้มแต่มันเร็วมากขึ้นแต่ที่สำคัญเลยนะครับที่มันต้องยอมรับเลยว่ามันประมาทไม่ได้ก็เพราะว่า1มันแต้มมันสั้นนะครับคือไม่ว่าจะเป็นเกมรับเกมเตะเกมเสิร์ฟนะครับทุกตำแหน่งทุกโพสิชันนี่สำคัญหมดเลยนะครับถ้าเราพลาดสักนิดลูก2ลูกเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะแบบแพ้ได้เลยเหมือนกันครับประมาทไม่ได้ก็ครั้งนี้ก็เป็นรายการชิงแชมป์โลกครั้งที่2นะครับเพราะครั้งแรกผมก็ไปเมื่อ10กว่าปีก่อนนะครับก็ยังคงน่ากลัวเหมือนเดิมครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้ไปเล่นที่บ้านมาเลย์นะครับผมต้องยอมรับกองเชียร์เขานะครับเขาเชียร์กันดีมากๆเนี่ยนะครับแล้วก็ผู้ชมกองเชียร์ของเขาเนี่ยเต็มสนามล้นเลยแหละครับจนแบบกรรมการขานแต้มเนี่ยยังไม่รู้เลยครับว่าแต้มเท่าไหร่แล้วแต่ผมเชื่อมั่นนะครับว่านักกีฬาเราเนี่ยโฟกัสอยู่ในเกมผมคิดว่าเราน่าจะนำเอาชัยชนะกลับบ้านเราแต่ก็ประมาทไม่ได้ครับมันสูสีแน่เพราะว่าแต้มมันสั้นแล้วก็เราเสิร์ฟคนละทีเองครับ pada perhitungan akhir kejuaraan sepatah krop piala dunia istaf 2011 ibarat pertembungan buku yang melakukan servis di set yang pertama Patarapong Yupadi melakukan lambungan apit kiri masuk satu segi yang baik menuju ke sasaran satu ขอบพระคุณนะครับ FC กีฬาตะกร้อของเรานะครับแล้วก็แฟนๆชาวไทยทุกท่านนะครับที่ยังให้การสนับสนุนตัวผมและทีมชาติไทยอยู่นะครับก็ผมและน้องๆนะครับไปในครั้งนี้ก็จะพยายามทําหน้าที่ในฐานะกีฬาให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็นําชัยชนะมาฝากคนไทยทุกๆคนครับขอบคุณมากครับ